การดำรงชีวิตของประชาชนบ้านหอยแลนในเดือนกันยาส่วนหลายแม่นบัวระบัดรักษาให้เข้าพร้อมเดียวกันนั้นประชาชนส่วนหลายก็ได้ไปซอกเครื่องป้าของดุงน้ำอีกด้วยซึ่งจนเก่าหันแล้วทางไฮสลีเนาะกับผัวน้องอ้าวน้องสาวหันกับลูกแล้วเป็นนอนเอาประมาณ 3-4 มื้อนี่แหละเอาเกี่ยวหันมาทางเพราะว่าเจอมันฮักมันง่ายเวลาเฮาไปนอนหันก็ยังปูยังย่าเนาะอยู่เฮือนหันดูแลเป็ดดูแลไก่เฮาเจ้าเดินก็มากับทางไฮสลีเสียยาให้เข้าได้ไปนอนสนามมาเกือมีเกือไก่จุสนามหันก็บ่มีอันที่5ปีนี้อันแม่งไม่6หันก็บ่มีแล้วมีแต่ขุดข้างลายหันมื้อเลยเฮาพักเอ็ดให้เอ็ดส่วนบ่ก็ไปขุดข้างลายวางดนเก้าหันล่ะไปใบเฮ้แล้วล่ะไปสักมักเครื่องไล่หันค่อยผู้เดียวไปไม่ไปน้ำมูเอาผ้าเอาเสี่ยมคุดดินบ่แม่นง่ายความล็อกจนว่าหวดนี้เจ็บเอี้ยวคือที่ขาดเลยหวด6โมง7โมงจังกลับมาบ่หวดนี้ล่ะไปขายอยู่หันแต่โล 1-2,000 บ่ไปซอกบ่มีเงินที่ซื้อไฟลูกสาวหันตําเส้นไปซอกไปหาซุมือซุมืออันจุลูกสาวหันผู้ที่1หันมีแต่ตําเส้นหันธรรมดาพอกินมีบ่บานพึ่งพาใส่ซื้อเปียงนัวซื้อเกลือนี่ครับพอสิได้นําใส่อยู่ตั้งค่าเดือน11สตําได้4พื้นพื้น1 80,000 300,000ประชาชนบ้านหอยแลนในช่วงเดือนตุลาถึงเดือนพฤศจิกแม่นฤดูการเก็บเกี่ยวประชาชนในช่วงนี้แม่นเกี่ยวข้าวกองข้าวและตีข้าวและเก็บข้าวมาไว้อยู่เล่าข้าวอยู่บ้านเพื่อสะดวกในการไปเอาในช่วงฤดูหนาวเกี่ยวตอนเกี่ยวหันอักเอ็ดคือเกี่ยวข้าวนาหันได้เกี่ยวป้าเกี่ยวป้าไว้แล้วก็คันถือฝ่ายอันฝ่าแดดนี่ประมาณป้าไว้มือหนึ่งสองมือแล้วก็กองพอดีกองแล้วบ่ยังไม่เห็นแล้วเกี่ยวหันก็เกี่ยวต่อป้าไว้ประมาณ 2-3 มื้อเป็นกองแล้วก็กองแล้วกองหันเกี่ยมละเอียดหิดหันแล้วก็เกี่ยมตีไปช่วยหันหลายคนโอ้หลายคนม้วนก็ที่เขาว่าเขาเอ็ดหานเดี๋ยวเขาเอ็ดหานนี่สมมุติว่าเดี๋ยวนี้กองเขาเนาะเขาเอ็ดหานชื่อทางลมนี่เขาเอ็ดชูงแต่ว่าบ้านเขาซื้อเขาหันบ้านนี้เนาะอันนี้มันกองเขาละบ้านเขาตีหันคนอยู่ทางนี้อยู่ฝั่งนี้นะตีหุ้มชนําเดียวมวนเอ้ยตีแล้วบางคนเลยเชิญน้ําเปาหั่นน่ะก็ป้าไว้เป็นบ้วนหรือว่าเอาเพบาทบ่ปกไว้หดมือหั่นจ้างรถเข้าหั่นไปแก่เที่ยวนึง5แสนนะ6แสน7แสนก็มีอ่ะบ้วนไกลนี่ก็7แสนบ้วนคืนนี่5แสนปีไกลนี่เขาบ่งามแน่ถึกไฟแห้งแรงปีนี้บางเทื่อก็สิคมแล้วกินปีกายนี่ได้27เป๋าคนเดียวได้ซื้อปีกายนี่ปีนี้บางเทื่อก็สิได้ว่า70 80พอแล้วบ่บางเทื่อก็สิคมกินแล้วเข้าผัดเอามั่งดีแล้วปีนี้บ่ได้ซื้อแล้วบ่ปีนี้ยังเฮ็ดเพื่อขายเนาะแต่ว่าบ่ได้เฮ็ดเพื่อกินซื้อ
โอ้เกี้ยวหันหรือเกี้ยวมีแต่ใส่กกหันใส่กางไปสวยอันกองได้แต่5กองนั่งนั่งจิเกียมกองเท่านึงตอนว่างแล้วนี่คือว่าฝนตกแห้งอยู่ซุมือประมาณ4-5 มื้อนะฝนตกอยู่นะนั่นก็บ่ฮู้กองมันเปื่อยนอกบ่ครับเฮาคือว่ากาบาจีตีเข้านี้เฮาก็ต้องเฮ็ดอธิษเอ็ดคองก่อหรือว่าเอาอนาไก่คู่นึงไปสู้เด้อพี่ดินด่วนหั่นเฮามาก็กินซะเฮาจังตีเฮ็ดคองเฮาในนั้นเฮาก็ตัดเอาไม้จะมียาวปานนี้เฮาก็ตีให้มันล้นออกหมดแล้วจะเอาเฟืองหั่นเอาออกตีแล้ววีแล้วเฮาก็ใส่เป้าเปเป้าเมื่อวัดนําทางบ่จังปาไว้วันใดวันหนึ่งเฮาก็เอารถมาแก่พี่ไก่ได้ลอยปลายปอบ่ลอยเสาบ่พี่ไก่นี่จังว่าจีวรวาสนานบวชเมื่อกายได้80เก้าสิบเป้าสำนั้นแล้วปีนี้มันมาเป็นกกเน่มันมากดีแต่ปีไก่มากดีคมเขาก็ยังเลือกกินเขาก็คายกับสมือนี่หันแต่มือนี้เขาก็ยังปั้นเหิบทีเหิบน้องเด้เอาวัดเดือน10นั่นล่ะไปเกี่ยวเขาแล้วลูกสาวลูกชายนั่นล่ะ2คนหั่นสาวกกหั่นกับลูกชายไปสอยเกี่ยวปีนี้ก็บ่ได้กองแล้วเขาลูกชายหั่นน่ะกองแต่ว่าปีนี้ได้แต่2กองพี่กายนี่เฮาผู้เดียวนี่กองทั้งเกี่ยวทั้งกองเด้พี่กายที่เฮาเอ็ดกองน้อยเอาได้เปียดกองมีแต่ลูกชายลูกสาวผู้กกหันมีผู้ที่ไปซอยตีเขาเริ่มแต่มือ2คํา3คํานี่จะเริ่มตีแล้วตีเอาโดยมือเฮานี่ตีบ่เห็นบ่มีจักบ่เห็นจักเธอตีเขาจังเถื่อไปป้าอยู่ให้หันเอ็ดเหี้ยอยู่ให้หันบ่มีรถจะไปแก้บ่ฮวดเฮือนปะอยู่ให้หังไกถ้าคุณผู้เด้อแม่นล่ะไปเปแม่นล่ะเปเปผู้เล็กผู้น้อยผู้ซํานี่ไก่นี่ได้50บ่ไก่ได้30-40นี่ล่ะอันวางเดือนเปียนหันฟ้าแห้งแล้งตายหมดกกมันห้างบ่เป็นตายเอาให้เก่านะเอาให้ลกหันบ่ได้ทางให้เล่าคือเขาเพื่อนแล้วมีผู้ชายเขาก็ไปทางประดงหันยัดแท้เอาแล้วบ่มีผู้ช่วยทางเอาให้ลกหันโอ้นี่ยาเราฮอดเดือน6มันได้ซื้อแล้วบ่มีเงินซื้อสิเอาเงินเกลือไปซื้อเขากิน